เราเคยเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเช่นเดียวกับเยาวชนคนหนุ่มสาวทุกยุคสมัยเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ใฝ่ในเสรีภาพที่ฝันจะได้เห็นสังคมงดงามของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเชื่อมั่นในการอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์สังคมแสนงามอย่างสุดจิตสุดใจเป็นพวกป่วนบ้างป่วนเมืองเราถูกขัดขวางต่อต้านบักทำร้ายจนถึงขั้นถูกทำให้ตายในหลายครั้งหลายคราวในช่วงที่เราเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแสนงาม6 ตุลา 2519การเข่นฆ่าสังหารโหดพวกเราเกิดขึ้นที่นี่ตรงนี้ในเช้าตรู่ต่อสายของวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ปิดโอกาสให้พวกเขามีทางเลือกที่3ไม่เปิดโอกาสให้เขามีทางเลือกที่3ถ้าไม่ทำตัวสงบเสงี่ยมคอยตามอำนาจที่ไม่เป็นธรรมหลายคนเสียชีวิตหลายคนถูกจับกุมคุมขังตรีตัวหมดอิสรภาพเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏในราชอาณาจักรตัวกันบอกกล่าวกับสังคมว่าสังคมงดงามของปวงชนที่พวกเขาอยากเห็นอยากมีชีวิตอยู่เป็นเช่นไรแต่พวกเขากลับถูกจับกุมคุมขังด้วยอำนาจรัฐข้ออ้างทางกฎหมายมีการจัดชุดควบคุมฝูงชนยิงแก๊สน้ำตาฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมที่กระทำอย่างสงบสันติและปราศจากอาวุธหน้าวัดบ่อนอำนาจคลั่งขังกดหมดทางไปจำจับปืนยืนสู้มุ่งสู่ป่าเลือดไทยบาท่าท่วมหลากรวมไหลหรือบทเรียนเวียนย้อนไม่สอนใครหรืออยากให้ไทยเดือดลั่งเลือดนองคำขวัญหรือคันลองจงทวนมองครองผ้าเถิดตราชูจงทวนมองครองผ้าเถิดตราชูเราเห็นว่าโดยระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและนิติรัฐที่ดีทำนั้นการที่ศาลยุติธรรมจับพิจารณาผู้พักผ่าอัตถคดีและคำคำสั่งใดๆจะต้องเป็นไปโดยยุติธรรมและตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ยุติธรรมการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ข่าวแกนนำของการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้และทราบดีว่าหลักสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาทุจริตนั้นคือการที่จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเหล่านั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และจะปฏิบัติต่อเขาเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ถูกพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดแล้วไม่ได้ศาลยุติธรรมท่านเข้าใจดีว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิทธิมนุษยชนเราเชื่อว่าศาลยุติธรรมตระหนักดีว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ดีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดีปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ดีกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศเรายึดถือและได้ให้สัตยาบันไว้ต่อนานาชาติก็ดีล้วนมีบทบัญญัติชัดเจนว่าการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาเราเห็นว่าเหตุผลของศาลยุติธรรมที่ปฏิเสธการขอปล่อยตัวชั่วคราวของบรรดาผู้รับประชาธิปไตยเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับหลักการในต่อขั้นต้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือช่วยเอาประสบการณ์มาเสนอให้เห็นถึงกระบวนการในการที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติให้ผู้ได้เห็นต่างที่หลากหลายสามารถอยู่ร่วมสังคมเดียวกันสร้างสังคมไปร่วมกันอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือเราเห็นการคุกคามทำร้ายและการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างชัดเจนสิ่งที่เราต้องการเสนอก็คือให้หยุดการคุกคามทำร้ายและการใช้หลักนิติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ที่เห็นต่างทั้งหลาย
ระยะเฉพาะหน้านี้ก็คือมีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมต่อนักศึกษาเยาวชนที่มีความเห็นต่างและมีการเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐอยู่เราจึงได้ร่วมกันทำหนังสือถึงประธานศาลฎีกาประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาในการปล่อยตัวผู้ต้องหาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อตกลงร่วมกัน